ราะว่าเห็นเด็กมีอินบ็อกซ์มาถามแล้วมีโทรมาถามว่าเจ๊ผมแบบไม่มีประสบการณ์ขับในสนามเลยแม่งผมจะไปได้ไหมเราบอกว่าผมแนะนำว่าให้คุณแข่งกับเกรด A ไปเลยถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องแข่งกับคนเก่งก่อนแข่งอาจจะไม่เคยรู้จักเขา F1 คือใครแต่พอแข่งเสร็จแล้ว F1 อยู่ที่ไหนรู้กันหมดเลยแม้กระทั่งเรายังอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเรายังต้องตามมาหาเขาเลยพี่และคันเนี้ยผมถามเลยรถแข่งเนี้ยในรุ่นกติกามันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างชุดชามอย่างเดียวครับแล้วก็รีแมปครับชามก็คือชาเม็ดไล่เม็ดใช่ครับแค่นี้ใช่ครับแล้วก็รีแมปกล่องรีแมปคือรีแมปกล่องที่ผมบอกว่ารถคันนี้ผมทำไม่ถึงพันก็คือว่าผมก็มีพรรคพวกช่วยรีแมปมาให้พวกโอด็อกเตอร์อะไรก็คือพี่โอค่ารีแมปเป็นเท่าไหร่โดยปกติแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ครับพร้อมขึ้นไดโน่อ๋อพร้อมขึ้นไดโน่ถ้าไม่ขึ้นไดโน่เด็กที่วิ่งกันเองก็ประมาณไม่กี่พันประมาณ 1,500 อะไรเงี้ยครับ